أي قلب ضمه صدق بشوق أي هم ينسي عند الشروق بحزن يتوارى أتلاشى يتولى من دائم ماضي البروق إنه القرآن يثرينا بهاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและทุกและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเมื่อวานนี้ผมทิ้งเป็นประเด็นเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการขับรถโดยใช้ความเร็วเกินกำหนดนะครับซึ่งผมบอกกับพี่น้องแล้วว่าในกรณีที่เขามีเครื่องหมายจราจรนะครับเตือนเอาไว้จำกัดความเร็วเท่านั้นกิโลเมตรเท่านี้กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีสัญญาณเตือนต่างๆนานาแล้วเราก็ฝ่าฝืนกฎจราจรต่างๆเหล่านั้นไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามข้อใช้คำเตือนต่างๆแล้วก็มันเป็นสาเหตุทำให้เกิดการสูญเสียอาจจะสูญเสียชีวิตเราเองหรือสูญเสียชีวิตนะครับของคนอื่นก็แล้วแต่ประสบอุบัติเหตุรถเราไปชนเขาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเพียงแค่กฎหมายในดุนยานี้นะครับที่จะพิจารณาเขาถึงพิจารณาถึงในส่วนของความรับผิดชอบในเชิงของหลักการศาสนากฎหมายศาสนาเราด้วยเรื่องนี้นะครับผมขออนุญาตนำเรียนกับพี่น้องตามที่เป็นคำฟัตวาของบรรดานักวิชาการกันแล้วกันนะครับมีพี่น้องสอบถามเอาไว้ว่าอัตบารุอันนะซียาดะตะอะลาซุรอะติลมุฮัดดะดะติยุอัตบารุตัฟรีตันมินัสซาอิกก็บอกนักวิชาการนะครับที่พิจารณาเรื่องนี้นะครับเห็นควรให้ถือว่าการใช้ความเร็วเกินกำหนดนั้นนะครับให้ถือเป็นความสะเพร่านะครับความประมาทเลินเล่อของผู้ขับขี่เองนะครับเพราะเขามีสัญญาณเตือนแล้วนะครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงห้ามใช้ความถี่แบบนี้อย่างนี้เนี่ยเขาเตือนไว้หมดแล้วแต่ว่าพอเราทำขับเกินเนี่ยก็แสดงว่าถึงเป็นความรับผิดชอบของคนขับเองนะครับฟอยัตมานูมาตะลาฟะบิซาบะบิซาลิกะมินนัฟซินเอามาลินฉะนั้นคนขับเนี่ยจึงเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบโดยตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเสียหายทั้งหลายค่าสินไหมทดแทนหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องถือถึงแก่การประหารชีวิตถ้าเป็นกรณีเรื่องของการกีซอสนะครับที่ว่าจะเป็นจะต้องชดใช้โดยชีวิตก็จำเป็นจะต้องรับผิดชอบฉะนั้นจะไปโทษคนอื่นใครๆเขาไม่ได้เพราะถือว่าเขาเป็นคนอะไรเป็นคนเรียกเป็นคนทำให้เกิดความเสียหายเองนะครับวัลกัตลุลมุตรติบุอะลาซาลิกะยันดาริยุตะฮ์ตัลกัตลิลคอตะฉะนั้นการที่เกิดคดีขึ้นแล้วถึงแก่ชีวิตเนี่ยนะครับมีผู้ทำมีผู้เสียหายถึงแก่ชีวิตนะครับหรือได้รับเจ็บพิการทุพพลภาพอะไรก็แล้วแต่เขาจำเป็นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเลยเพราะถือว่าเขาเป็นผู้ที่มีส่วนมีความผิดตรงนี้ด้วยตันซะมูฟีฮิดดียะตุวัลกัฟฟารอทั้งเรื่องดียะค่าสินไหมชดเชยทดแทนและก็กัฟฟารอในกรณีที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยความไม่จงใจนะครับก็จำเป็นจะต้องรับผิดชอบท่านชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์นะครับหรือแม้กระทั่งอุลามะในยุคปัจจุบันอุลามะปัจจุบันก็แล้วกันนะครับเช่นอุซัยมีนนะครับท่านตอบว่าชักซุนตูฟิยะบิซะบะบิฮาดิซิซัยยารอติมินัสซุรอะติซซาอิดะห์มีชายคนหนึ่งเสียชีวิตเนื่องจากนะครับอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยการขับรถเร็วเกินกำหนดฮัลยูกอลูอินนะฮาซาบาบุนมินอับวาบิอินติฮาดในกรณีแบบนี้เราจะไปบอกเขาว่าคนที่ขับรถเร็วจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตเนี่ยเป็นเหมือนกับมีฮุกอมเป็นคนฆ่าตัวตายด้วยหรือเปล่าฟาอาจับเชคอิบนูไซมีนท่านก็ตอบว่าละฮาซาไลซาบินติฮาดในกรณีแบบนี้เราไม่สามารถจะไปตัดสินว่าเขาเนี่ยฆ่าตัวเองตายนะครับถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ไปชนคนอื่นขับรถเร็วโดยประมาทนะครับอู่วามหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะหลับในก็แล้วแต่นะครับพอขับไปแล้วไปชนเสาไฟตกสะพานบ้างตกคลองบ้างแล้วก็แล้วแต่จะถือว่าเขาเป็นคนที่เจตนาฆ่าตัวตายหรือเปล่าและกินนะหูกอตละนับสหูคอตในกรณีแบบนี้เราแปลว่าเราขุกขมตัดสินว่าไม่ได้เป็นการจงใจฆ่าตัวตายแต่เป็นการฆ่าตัวโดยคอตคือชนิดที่ว่ารู้เท่าไม่ถึงการเป็นสาเหตุให้ถึงแก่ชีวิตอิซากานะติซุรอะตุฮาซิฮิฮิยะซะบะบุลฮาดิสฟะกอดกอตละนัฟซะฮูคอตะทั้งนี้เพราะว่าการที่เขาเลือกใช้ความเร็วถึงแม้จะเกินกำหนด
ต่เจตนาของเขาที่ขับเร็วก็คือเพื่อให้เร็วไม่ได้ขับรถเพื่อให้ตายถ้าขับรถเพื่อให้ตายก็คืออะไรเจตนาฆ่าตัวตายเขาขับรถเนี่ยถ้าเขามีเจตนาเนี่ยเขาขับรถไปเพื่อที่จะไปชนเสาไฟนี่คือการฆ่าตัวตายแต่ที่เขาขับรถเร็วนะเขาขับรถเร็วเพื่อที่จะแซงคันอื่นขับรถเร็วเพื่อที่จะทำเวลาขับรถเร็วเพราะอะไรเพราะความบ้าบินความอะไรล่ะความโลดโผนของวัยหนุ่มอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่มีใครอยากตายไม่มีใครอยากที่จะเกิดอุบัติเหตุอยากจะเล่นอยากจะสนุกอยากจะผาดโผนแต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นฉะนั้นมันกลายเป็นหุกกลมของข้อเตาะก็คือไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ถึงแก่ชีวิตแต่ถ้าเขาเนียดคว้ากุญแจมาโมโหทะเลาะกับภรรยาที่บ้านโมโหพ่อโมโหแม่คว้ากุญแจได้ขับรถพุ่งไปเนี่ยพุ่งลงไปในคลองเลยพุ่งไปชนเสาต่อหม้อเลยชนเสาไฟฟ้าเลยขับรถชนกับรถพ่วงรถสิบล้อเลยให้มันตายคาที่ไปเลยจะได้จบๆถ้าเป็นกรณีจึงกรณีแบบนี้จึงจะถือว่าเขาฆ่าตัวตายนะครับลิอันนะฮูลาอุซุอิลาฮัลอันตะอัสรอตะลิตะมุตถ้าเราไปถามคนขับรถขณะนั้นที่เขาเหยียบสุดๆนะจมคันเร่งเลยนะถามว่าเอ็งขับรถเนี่ยจะตายหรือขับรถโลดโผนเขาบอกเขาจะขับรถโลดโผนสนุกเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะตายฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เราจะต้องพิจารณาต่อว่าในเมื่อเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าไปเกิดอุบัติเหตุแบบนั้นเราต้องไปละหมาดใช่ไหมใช่ต้องจัดการพิธีศพเขาตามขั้นตอนตามกรณีปกติใช่ไหมขอดุอาให้เขาใช่ไหมมีหลายประเด็นแต่ถ้าเขานะครับเขาเรารู้แล้วเขานี่โมโหทะเลาะนะครับกับคนในบ้านออกมาแล้วก็บอกว่าไปตายละแล้วเขาก็ขับรถพุ่งอะไรความเร็วสูงชนกับคันข้างหน้าเลยในกรณีแบบนี้แสดงว่าเขามีเจตนาที่จะจบชีวิตตัวเองด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ในกรณีแบบนี้เราก็ต้องมีตรการลงโทษทางสังคมเหมือนกับที่รอซูลบอกเอาไว้ใครที่ฆ่าตัวตายนี่รอซูลไม่ไปอะไรครับรอซูลท่านไม่ไปร่วมพิธีศพนะครับไม่ไปละหมาดญะนาซะห์ให้เราก็ต้องมีวิธีการจัดการฮะเราเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเราเนี่ยรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าหน้าที่ของเราล่ะครับต้องพยายามที่จะทำให้สังคมเนี่ยอยู่ในกรอบของศาสนาของเราให้มากที่สุดมีสติให้มากนะครับไม่ใช่โมโหอะไรบ้าบินอะไรขึ้นมาหรือว่าความมุทะลุนะครับบ้าบวมต่างๆนะครับวัยรุ่นต้องการความคึกขนองแล้วก็เกิดความเสียหายขึ้นแบบนี้มันทำให้เกิดความเสียหายขึ้นทั้งกับตัวเองกับสังคมกับครอบครัวหลายๆอย่างซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่ปรารถนาให้เกิดขึ้นนั้นพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องจะต้องใช้วิจารณญาณต้องพิจารณาให้รอบคอบนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบที่ผูกพันกับพฤติกรรมเนี่ยการกระทำนี้หลายเรื่องหลายราวด้วยกันวันนี้ตอบทุกไลน์ใครทุกปัญหาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ในครั้งหน้านะครับในครั้งต่อๆไปวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ حزن يتوارى أتلاشى يتولى من دماغ البروق إنه القرآن يثرينا بها ويبوح